สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องไปบาทซีค่ะวันนี้นะคะเซก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูเกี่ยวกับตัวของคุกกี้จิ้งจอกเก้าหานะคะบอกเลยว่าตอนนี้นะคะค่อนข้างมาแรงมากๆก็เซจะเทสท็อปปิ้งนะคะเป็น2อันเนาะก็จะเป็นท็อปปิ้งที่มีคูทาม2เอ้ยคูทาม3นะคะแล้วก็จะมีลดความเสียหาย2เนาะเพื่อให้ค่าคูทามนะคะประมาณ 17.2 ก็พอนะคะทุกคนไม่ต้อง 17.9 เนาะก็จะเน้นนะคะให้ลดความเสียหายเนี่ยมันเยอะขึ้นมาด้วยเนาะสัก20%ขึ้นไปนะคะก็จะทำให้น้องเนี่ยยืนอึดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าด้วยความที่อยู่แทงค์ข้างหน้าเนาะถ้าเกิดเราจบดาเมจไม่ทันนะคะหรือฝั่งนู้นเนี่ยเหลือประมาณ3ตัวยังไงคะคุกกี้จิ้งจอกเก้าหางก็จะต้องยืนแทงนะคะให้เพื่อนต่อไปในทีมค่ะเดี๋ยวไปลองดูกันเลยก็อันนี้นะคะจะเป็นช่วงของคุกกี้จิ้งจอกนะคะกับตัวไหนเนาะถ้าเกิดใครที่ไม่มีราชีน้องแข็งนะคะหรือไม่มีน้องแกะก็สามารถใช้น้องปลาหมึกได้นะคะดาเมจน้องก็คือค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะคะนี่ก็ตัวของบัฟนะคะที่ได้บัฟปรับผ้าคลุมเนาะในส่วนของความเร็วโจมตีนะคะก็ยังจะคงอยู่ในส่วนของตัวน้องจิ้งจอกเนาะกับตัวของนางฟ้าทะเลนะคะเพราะว่าถ้าจิ้งจอกได้บัฟผ้าคลุมเนี่ยก็จะทําให้จิ้งจอกนะคะสามารถดึงดูดนะคะได้ไวเนาะถ้าเกิดเจอกับทีมที่เหมือนกันแบบเมื่อกี้นะคะอันนี้ขออนุญาตเทสกับทีมที่เป็นทีมรูปแบบเดียวกันจะได้เห็นความแตกต่างนะคะต่อมานะคะคนที่ใช้ราชินีน้ำแข็งนะคะก็ใครใช้เซตนี้นะคะคุณลุงอาร์มอนไม่ต้องใช้คูถามก็ได้ค่ะนะคะนี่อันนี้นะคะโซ่ก็จะไม่ได้อยู่ที่นางฟ้าทะเลนะคะโซ่จะไปอยู่ที่ลุงแทนนะคะแต่จริงๆเซตนี้ไม่ต้องฟิกเลยเนาะฟิกแค่ว่ามีลดความเสียหายให้ลุงอาร์มอนโดยที่ไม่ต้องใส่คูถามเลยนะคะนี่ใครที่มีราชินีน้ำแข็งก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเพราะมันจะจบดาเมจได้ไวกว่าเนาะยกเว้นถ้าเราเจอฝั่งหนูที่แบบไม่ตายจริงๆอ่ะทุกคนการที่มีน้องแกะมาช่วยเนี่ยที่มาแทนที่เซฟเอามาแทนราชินีเพราะว่า1มันเป็นมินิสตันเนาะสำหรับทีมฝ่ายตรงข้ามด้วยแล้วก็มันจะดันตัวแทงข้างหน้าค่ะเหมือนพวกโคลิเบอรี่อ่ะไปอยู่ด้านหลังเนาะไอตัวลูกสมุนของแกะนะคะจะทําให้เราเนี่ยตีโดนตัวกลางที่มากยิ่งขึ้นนะคะก็ใครที่อยากใช้ทีมไหนก็ลองเทส2ทีมได้เลยนะคะต่อมานะนี่เซจะเอาน้องแกะมาให้ดูนะคะเดี๋ยวเซจะเทสจากทีมแกะนะโดยการเปลี่ยนท็อปปิ้งของจิ้งจอกเนี่ยเป็นคูทาม3นะคะลดความเป็นพลังโจมตี2นะเพราะมีหลายคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยจิ้งจอกถ้ามันมีพลังโจมตีด้วยเนี่ยเอ้ยอาจจะเวิร์กนะเอ้ยเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะอันนี้เป็นเซตเรื่องเดิมนะคะก็อัลมอนด์อย่าลืมเปลี่ยนท็อปปิ้งด้วยนะคะท็อปปิ้งใครที่แบบใส่เป็นลดความเสียหายไว้เซตนี้อาจจะต้องใส่เป็นครูทามนะเพื่อจะได้ออกสกิลนะคะได้ทันนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้สำหรับใครที่เจอทีมลงค่าที่เหมือนกันนะคะแต่นะคะมันจะมีทีมหนึ่งเนี่ยที่เราอาจจะแพ้นะคะก็คือ1จะเป็นทีมที่ถึกค่ะ2นะคะจะเป็นทีมที่เขามีผ้าคลุมเนี่ยเลเวล12อันนี้เราแพ้นะคะจากผ้าคลุมเลเวล8ที่เซฟเคยลองมาเดี๋ยวมาดูฉลามก่อนบางคนอาจจะใช้เป็นฉลามเชอร์เบตนะคะบัฟนะคะนี่แต่ยังไงเนี่ยมันก็จะอยู่ที่นางฟ้าทะเลนะคะในส่วนของอัตราคริเซฟไม่ได้เปลี่ยนให้เนาะอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเสี่ยงมากๆเลยนะคะเพราะบางทีเนี่ยอาจจะทำให้จบดาเมจไม่ทันเนาะถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนนะคะให้ฉลามออฟสกิลช้ากว่านี้หรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเอาพวกพลังโจมตีให้กับฉลามเยอะๆไปเลยทุกคนจะได้ตัวลูกอมทอฟฟี่นะคะจะได้เป็นบัฟให้กับทางของฉลามแล้วฉลามจะได้แบบใช้โซ่พอดีเลยแต่ว่าโซ่เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนได้นะคะก็คือเซตเมื่อกี้ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่พอมาอันนี้นะคะจะเป็นท็อปปิ้งพลังโจมตี2คูทาม3นะคะก็จะเห็นนะคะว่าเมื่อกี้โดนพร้อมกันพอดีเลยเนาะค่ะจะเพื่อใครแบบอยากจะเห็นว่าเอ้ยดาเมจมันเพิ่มมากแค่ไหนนะคะแต่รู้สึกว่าดาเมจมันจะเพิ่มไม่เยอะเท่าไหร่นะคะทุกคนมันเนี่ยส่วนตัวคิดว่ามันยังแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะนี่ดังภาพเลยก็ดาเมจห่างกันไม่มากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใส่เป็นลดความเสียหายตั้งไว้ก็ได้ค่ะจะทำให้น้องอึดขึ้นอันนี้มาดูทีมนี้ที่เซฟบอกไปนะว่าเอ้ยเราจะแพ้ทีมนี้เพราะว่าทีมนี้เนี่ยตัวของจิ้งจอกเขาจะได้ออกสกิลก่อนนะคะเพราะเขาได้บัฟผ้าคลุมต้องเลเวล12กับเลเวล8ของเราอ่ะมันต่างกันมากๆเลยทุกคนนะคะเห็นไหมเดี๋ยวดูนะปุ๊บดึงดูดนะคะฝั่งนู้นดึงดูดเราก่อนก็เลยใช้ไม่ทันนะคะทำให้เราแพ้เนาะอันนี้ทุกคนก็ลองไปเทสดูได้นะคะ
อยากใช้ฉลามในทีมเหมือนกันแต่ฉลามมันตีตัวหน้าทุกคนซึ่งตัวหน้ามันไม่ได้เลือดน้อยใช่ไหมมันก็เลยแบบยังไม่คอมโบแต่ว่านักฟ้าทะเลออกสกิลต่ออ่ะถ้าต่อเนื่องเลยอ่ะมันจะทําให้ไอ้กระปาโซ่คอมโบเนี้ยมันได้ผลนะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเสี่ยงที่จะโดนขาดสกิลเนาะตอนใช้ฉลามนะคะมาดูทีมนี้กันทุกคนทีมนี้นะคะเป็นฮิลสองเนาะก็จากที่ดูนะคะฮิลสองเนี่ยเขาจะมีพาเฟ่กับตัวเพลย์ลาก็เลยใช้เป็นราชินีน้ำแข็งมาช่วยทำดาเมจอีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าเราคิดว่าตัวหน้ายังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เนาะตัวหน้ากับตัวแถวกลางนะคะยังไงก็ตายได้อยู่แล้วแต่เราต้องการเอาตัวฮิลเขาออกให้หมดนะคะก็เลยใช้เป็นทีมนี้ไปแทนนะคะเอาราชินีนะคะมาแทนตัวของน้องแกะนะคะก็ถือว่าเล่นได้เหมือนกันเนาะเผื่อใครที่แบบว่าเอ้ยมีราชินีอยากจะลองปั้นดูนะคะอ้อลืมบอกไปค่ะราชินีน้ำแข็งนะคะใส่เป็นโจมตีล้วน5ชิ้นเลยค่ะแล้วก็ครูทามไม่มีครูทามเลยนะคะเด้นเป็นให้มีพลังโจมตีและอัตราคริติคอลนะคะอันนี้ก็จะให้ทุกคนมาดูกันนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตเอาน้องแกะกลับมาใช้เหมือนเดิมนะคะแล้วเจอทีมหมาล่าเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเลยทวิสลี่ตายแน่นอนนะใช้คำว่าตายแน่นอนนะคะก็จะเหลือหมาล่าเนาะแล้วก็ตัวอื่นนะคะไม่กี่ตัวก็เลยใช้เป็นน้องแกะนะคะเพื่อดันตัวหมาล่าให้ถอยไปนะคะเดี๋ยวทุกคนดูภาพนะคะเห็นไหมดันให้มันถอยไปนะคะเพื่อให้เราจะได้ตีตัวของพายฟักทองนะคะนี่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะการที่เราได้ใช้น้องดอกปุ้ยฝ้ายอันนี้ค่อนข้างอวยน้องหน่อยนะใช้ดอกปุ้ยฝ้ายแล้วเพราะว่าหนึ่งน้องมันช่วยฮิวประคองได้ด้วยเนาะช่วยเติมเลือดให้แต่ละทีแต่ละคนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันสามารถดันนะคะตัวหน้าอย่างที่เซฟบอกไปเนี่ยได้แต่ทีมที่เราต้องระวังอีกทีมหนึ่งนะคะก็จะเป็นทีมของพวกคนที่ใช้เป็นท็อปปิ้งแบบค่อนข้างอึดเดือดทุกคนบางทีเขามาแบบเซตอึดไปเลยใช่ไหมเราไม่สามารถโจมตีได้ก็เวลาเทียร์สูงๆนะคะคนที่ใช้พวกตัวซัพพอร์ตเนี่ยเช่นพาเฟ่ดับเบิลไฟเขาจะใช้ลดความเสียหาย40บางทีอะเราไม่สามารถตีเขาตายได้ในทีเดียวนะคะอันนี้ต้องค่อนข้างระวังด้วยอาจจะใช้เป็นราชินีแทนนะคะแต่ราชินีเนี่ยต้องพยายามให้มันติดคริเนาะแล้วก็มีพลังโจมตี5เม็ดไปเลยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจบไม่ได้แน่นอนนะคะอันนี้ก็เตือนไว้ก่อนนะทุกคนใครเทสเซตนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเกือบลืมไปนะคะก็ใครนะที่เจอทีมที่มีผ้าคลุม12แล้วใช้ทีมเดียวกันอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะมัน50 50เลยว่าเราจะชนะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเกี่ยวกับรีวิวตัวของน้องจิ้งจอกนะคะที่จริงเนี่ยสามารถใช้กับทีมอื่นก็ได้นะคะเป็นโฮลิเบอรี่จิ้งจอกยืนคู่ก็ได้เนาะแต่ว่าคุณสมบัติด้านหลังเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงนะคะก็เผื่อใครเนี่ยอยากจะลองใช้จิ้งจอกก็หางดูแล้วก็บางตัวก็ไม่มีบางตัวมีนะคะก็ลองเอาทีมที่เซตมาเนี่ยไปลองใช้ดูได้เนาะเปลี่ยนเป็นหมึกเปลี่ยนเป็นราชินีหรือเปลี่ยนเป็นตัวของฉลามตัวใดๆนะคะที่ใครอยากแต่ลองใช้ดูก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะบอกเลยว่ามันไม่ค่อยฟิกเท่าไหร่นะตัวดาเมจปิดอีกตัวหนึ่งนะคะนี่ขอให้มาช่วยมีดาเมจเนาะหรือจะเป็นดอกไฟอย่างที่เซฟบอกก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นพายฟักทองไม่ได้ทุกคนมันจะขาดสกิลกันอีกนะคะอันนี้เงื่อนไขเลยสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ก่อนนะคะท็อปปิ้งก็เทให้ดูแล้วเนาะบทสรุปก็คือสำหรับเซฟเนี่ยจะเป็นลดความเสียหาย2และครูไทม์3นะคะก็เพื่อนๆก็ใครชอบแบบไหนก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมมากๆเลยนะคะใครอยากให้ทำรีวิวอันไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถบอกได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปนะขอบคุณการรับชมค่ะติชมได้เหมือนเดิมนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ